เมื่อกี้กำลังนั่งเบื่อ่อ,อยู่เลยนะคะแต่ว่าที่มาบุญครองก็ทำให้อุ้มสนุกสนานอีกครั้งเพราะว่าเขาเอาตัวนี้มาแล้ว Huawei Mate Pad Pro ที่เขาบอกว่านี่คือแฝดแท้ๆของ iPad Pro จะเป็นแฝดกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้อุมพามาอันบ็อกซิ่งกันค่ะตัวที่มามาตัวนี้นะคะนำเข้าจากประเทศจีนนั่นเองยังไม่ได้วางขายในไทยนะเป็นรุ่น RAM 6 g b นะคะ ROM 128 g b ราคาที่จีนอยู่ที่3,799หยวนหรือว่าประมาณ16,7 0 0ประมาณนี้แต่ว่าเครื่องที่ขายตัวนี้นะคะราคาซื้อมา18,990บาทนั่นเองอ่าไม่รู้ว่าเข้าไทยเมื่อไหร,นะร่นะเพราะฉะนั้นรีบเอามาก่อนเลยละกันแล้วก็ตัวนี้ค่ะพอดีว่าเขาลง Google ให้แล้วนะก็เลยสบายใจนิดนึงก็สามารถที่จะใช้งานผ่านจริงๆมันก็ผ่านแอปแกรี่ก็โอเคแล้วแหละแต่ว่าถ้ามี g o o g l ลเราก็อุ่นใจกว่าใช่ไหม ข้อดีที่สุดของเจ้าตัวนี้นะคะคือมากับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง10.8นิ้วแล้วก็จอตัวนี้เป็น Quad HD Plus ด้วยนะคะขอบจอเนี่ยบางมากๆอยู่ที่4.9มิลเวลาถือนะคะเราก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยมันใหญ่ดีมันเต็มตามากๆนะคะอตัตราส่วนอาจจะแปลกๆนิดนึงนะอยู่ที่16:10ต่อค่ะจอตัวนี้นะคะถ้าให้อุ้มดูตรงๆแบบนี้ จะคล้ายกับ iPad Pro แต่ว่าขอบเนี่ยจะเล็กกว่า iPad Pro นะคะซึ่งอุ้มก็คาดหวังว่า iPad Pro ตัวถัดๆไปเนี่ยมันน่าจะขอบบางได้แบบนี้นั่นเองเออจริงๆแล้วค่ะมันไม่ได้มีดีแค่ตัวเครื่องของมันเนาะเพราะว่ามันสามารถจะใช้งานร่วมกับ M Pen M Pen นะคะปากกา M Pen ตัวใหม่ล่าสุดรวมทั้งคีย์บอร์ดคอรเวอร์ได้ด้วย หน้าจอขนาด10.8นิ้วตัวนี้สามารถที่จะใช้งานนะคะแทนเดสก์ท็อปโหมดได้อีกด้วยค่ะแล้วก็เป็นรุ่นแรกนะคะของแท็บเล็ตเนี่ยที่เลือกใช้กล้องหน้าที่เป็นฝั่งใต้จอกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่ความละเอียด13ล้านพิกเซล ตัวเครื่องนะคะจะเป็นสีขาวน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบามากเลยทีเดียวหนักเพียงแค่นะคะ460กรัมเท่านั้นแถมตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากอยู่ที่7,260ม ah ิลลิแอมป์ค่ะรองรับการชาร์จเร็วที่40วัตต์นะคะชาร์จไร้สายได้ด้วยที่15วัตต์แล้วก็ยังสามารถจะรีเวิร์สชาร์จนะคะใช้แทนการชาร์จให้กับมือถือเครื่องอื่นๆเนี่ยจ่ายไฟที่7.5วัตต์ค่ะ แล้วก็ยังมีลำโพงนะคะติดตั้งมาให้อีก4ตัวเออ,อเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะทีนี้ค่ะมาดูในกล่องกันบ้างว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะอุปกรณ์ในกล่องนอกจากตัวเครื่องแล้วค่ะก็จะมีเป็นอะแอดปเตอร์แต่ว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์ยีวัตต์นะคะถ้าสมมุติเรามีไฟมีอะแดปเตอร์อ,อื่นที่จ่ายไฟมากกว่านี้ก็สามารถนำมาใช้งานกับตัว m a ด p พดโปรตัวนี้ได้เช่นเดียวกัน แล้วก็หัวตัวนี้ถึงอุ้มจะซื้อจากจีนนะคะแต่ว่ามันยังสามารถที่จะชาร์จที่หัวไทยได้เนาะนอกจากนัน้อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเป็นสายอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นที่จิ้มซิมเพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้สามารถใสซ่ซิมได้แต่ว่าชิปเซตของตัวนี้ค่ะจะเป็นหัวเว่ยคิริน990ซึ่งพอมันเข้าไทยมันจะกลายเป็นหัวเว่ยคิริน990 5G สามารถที่จะรองรับการใช้งาน 5G ได้นั่นเองก่อนจะจบนะคะมุ้งจะมาสาธิตนิดนึงว่าทำไมมุ้มถึงซื้อมันมาค่ะ เป็นเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมี EMU i desktop นะคะหรือว่าการเปลี่ยนเป็น desktop mode นั่นเองแล้วก็ยังสามารถที่จะต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเมาส์บลูทูธหรือว่าคีย์บอร์ดบลูทูธเพื่อใช้งานได้อ่ามันก็คือแทนที่ d e s k ์ท็ตัวหนึ่งนั่นเองอ่าอุ้มทดลองนะคะพอมาเก็ทดลองเลยกับเกมหนอนน้อยเพราะว่าอุ้มเล่นบน macbook อุ้มเนี่ยเครื่องยังร้อนแล้วก็แบตเนี่ยโอ้โหกินสุดๆไปเลยค่ะ เอาเป็นว่ามันสามารถที่จะเล่นอีกเกมหนอนน้อยเนี่ยบนเมทแพดโปรตัวนี้ได้ก็ถือว่าคุมพลังที่เขาให้มานะคะก็คือตัวคิริน990เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเ,าเล่นเกมแล้วก็ตุกจนมากจน,จนเกินไปนักนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสางไงเดี๋ยวอุ้มจะเอาปากกาคีย์บอร์ดนะมาทดลองใช้งานกันอีกทีถ้าถามอุ้มเทียบกับ iPad Pro นะคะอุ้มมองบอกว่ามันคนละฟิลกันอะ ฟิลเตอร์ตัวนี้ก็ยังคงเป็น Android บวกกับ Desktop นะคะส่วนไอเจ้าตัวนู้นมันก็คือ iOS นั่นเองแต่ว่ามันก็ถูกกว่าเยอะเนาะตัวนี้อยู่ที่18-19 0ปประมาณนี้ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เดี๋ยวขอไปลองเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อไปแล้วสวัสดีค่ะ